ามาดูกันเลยว่าน้องบัสจะขายยังไงวันนี้ผักเดี๋ยวคนเมืองเราพามาก็ประมาณนี้ดูเขายกนี่ไปต่อเนาะมีแตงมีบวบกับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็คือน้องเขาก็จะมาถึงตลาดแต่ละคนก็ดันด้นมาตลาดทุกคนนะครับเพื่อจะทันเวลาทันราคาด้วยไม่ทันแต่เวลาอย่างเดียวก็แบบนี้แหละครับมาถึงก็มามัดอีกดูครับทิ้งไปเยอะเลยทิ้งเยอะก็ได้นะครับนี่ครับที่มาไม่ใช่ว่ามาแล้วได้ขายทุกต้นนะครับนี่ทิ้งนะนี่ครับไม่ได้ใช้แล้วนี่ไม่เอาแล้วตัวนี้ครับทิ้งเยอะเห็นมา24มาก็เอาความเป็นจริงนะครับคนเมืองหนาวอยากขายให้ดูว่ามาถึงแล้วมันขายได้เลยไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายได้เลยต้องคัดก่อนจ้างมาเท่าไหร่ครับคนเนี้ยไม่ค่ะบอกน้องผมครับบอกน้องผมแล้วเราบอกน้องผมแล้วนี่ครับอันนี้คือตีเป็นโลนึงไหมครับนี่มัดนึงเลยหนึ่งโลมัดได้โลกระสังมันตัวป่ะเนี่ยกระสังคือเอียงเนี่ยสบายเขาจะเป็นนางเอกเอ็นซีไอเบาเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นเอื้อนเสียเบาๆป่ะครับเดี๋ยวเราไปขายผักกันผมมาถ่ายนี้ไม่ผมก็คือคนเมืองหนาวนี่ครับทำแบบคลิปแบบเกี่ยวกับเขามาขายของขายผักนี่แหละนะครับบ้านอันนี้มีออเดอร์ไปบ้านนะนี่แล้วอันนี้ก็มีคนสั่งแล้วตัวนี้มารักขี้นกนะครับตัวนี้ว้าวมารักขี้นกมีคนสั่งแล้วแล้วมะเขือล่ะบัสมะเขือที่เหลือล่ะฮะจองแล้วจองแล้วนี่มะเขือที่มานี่ของน้องบัสนี่ก็มันไม่ใช่ว่าเขาขายนี่คือไอ้คนที่เขาขายอยู่นี่ไม่ใช่ว่าขายได้เลยนะใช่ไหมบัสไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยคือต้องมีออเดอร์ด้วยใช่ไหมนี่ที่เขาจดอยู่เนี่ยก็คือบาสบอกว่ามันมีออเดอร์ด้วยไม่ใช่ว่ามาสุ่มสี่สุ่มห้ามาขายตายเลยนะครับคนเตรียมรถมานี่ครับไม่ใช่น้อยนี่ผักบุ้งอย่างเงี้ยแต่ผักบุ้งนี้ก็ลุ้นๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่มีคนสั่งอย่างผักดอกผักกาดอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีคนสั่งแต่ไอ้หมากๆเนี่ยมีคนสั่งมาแล้วนะครับน้องขอมาเพราะว่ามันเสี่ยงในการเหลือกลับบ้านแตงถ้าสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีคนสั่งก็มีคนเอาตัวอย่างเงี้ยครับแตงถามว่าพริกแพงไหมเด็ดถามได้มาตรงอันนี้แจ้งมาใครผักมันมาเล่นโทรศัพท์ครับ เดี๋ยวเราไปดูแอบไปดูฝั่งนู้นว่าเขาแพ็กกันยังไงมาไหนๆผมก็มาถึงที่แล้วนะขออนุญาตตลาดด้วยนะครับผมคนเมืองหนาวไม่ทำอะไรเสียหายเนาะขออนุญาตเจ้าของที่ด้วยครับตรงนี้ตลาดเมืองทองนะครับแม่มัดเท่าไหร่แม่เนี่ยกระเทียมบันเท่าบ่หอมบันเท่าบ่โอ้มัดละ80บาทนี่ครับนี่80บาทสวยสะอาดเลยโอ้80บาทใส่หอมเท่าน่ะบรรยากาศสดๆเลยครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะครับครับนี่เลยจะขายแน่ไปพี่จะขายแน่ไปครับเนี่ยขายอยู่ครับจะขายอยู่เนาะโอ้เงี้ยวเหรอตัวนี้ผักเริ่มมานี่นะครับโดนฝนนะมันโดนฝนตอนนี้มันเยอะอย่างที่แม่คนนั้นว่าจริงว่าตอนนี้มันเยอะจริงผักชีเนี่ยมันผักซีบเหรอเนี่ยมันก็ใบไรพังยังเพื่อนพังยังเนี่ยซี่ใส่บ่ก้อนใบผักชีเหมือนกันครับแต่ใบมันเหมือนมันปนมาแก่แล้วก็ดีครับใกล้เบิร์ดแล้วพี่ใกล้เบิร์ดแล้วเนี่ยโมมี่ได้ไหนเนี่ยโมมี่ได้ไหนเนี่ยโมมี่ครับนี่โมมี่แล้วเนี่ยโมมี่นานมาจะเสาร์ไปครับมาจะกี่โมงมาจะเสาร์ครับ
ม่วงนะอธิบายทุกคนฟังแน่ว่าการเดี๋ยวพักมานี่บ่แม่นว่าสิมาเลยแม่นบ่ตลาดนี่ต้องมีออเดอร์แน่แม่นบ่ต้องคุณเฮาต้องมีออเดอร์เออครับมาแบบมีออเดอร์บางแค่หัวสักเลยมาบ่มีออเดอร์นางยาวเลยครับอันนี้จากปากพ่อค้าที่เขาขายประจำนะครับก็คือน้องๆที่ใครอยากจะมาขายของเมืองทองก็ถ้ามีออเดอร์เนี่ยก็ให้มันมีสักครึ่งรถหน่อยออเดอร์เนาะเดี๋ยวไม่ต้องนั่งนานเออไม่นั่งนานบางครั้งได้คนกลับอีกครับครับยิ่งต้นไหนครับต้นที่พี่ซื้อมาเนี่ยอ๋อบ้านเลยครับฮะบ้านเขาปลูกบ้านพี่ปลูกเองโอ้พี่เขาปลูกเองครับพี่เขาก็เป็นหนูตามบ้านโอ้ตามสวนนะครับไม่ผักเนี่ยคือต้นไหนเอราวัณนาวังนากลางต้นเมืองอุดรนี่แหละต้นมะกรูดใช่ไหมชื่ออะไรใช่ครับบ้านต้นมะกรูดครับอันนี้ผักดงมะกรูดที่กระบอกนี่หมดจากดงรวมเลยครับผมแต่สลัดก็ถือว่าเริ่มแล้วเริ่มจะใบเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะพี่เนาะเนี่ยครับก็เร่งก็ยังสวยอยู่แต่ก็พอกินนะพี่เนาะประมาณนี้เนาะครับแต่มันก็เริ่มจะเปลี่ยนละเปลี่ยนจะเริ่มจะแก่แล้วอ่ะพูดกันภาษาตลาดขอบคุณครับพี่ครับแบบนี้เลยนะจ๊ะฟันหน้าเลียลายอยู่ด้วยเนาะเลียลายป่ะซ้ำหนิอันนี้เลียลายป่ะซ้ำหนิไม่เท่าไหร่เนาะน้องก็บอกไม่เท่าไหร่เป็นยังไงอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับอย่างงี้150 บาทเต็มถุงเลย5 โลนี่ข้าวโพดด้วยทุกคนข้าวโพดอ่อนโอ้ของเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวนี้นี่สายม่วงจริงนะคนเมืองหนาวเนี่ยไปมั่วเลยอันนี้อะไรกะเพราบอกกะเพรากะเพราคุณแม่บอกกะเพราหลายบอกแม่กะเพราหลายครับจีร้อยหนึ่งถุงละร้อยครับกะเพรากินเบิดมือกับเบิดเลยตุ่นได้หลายกะเพราอันนี้โหระพาไปเรากลับไปขายผักเลยดีกว่าเดี๋ยวผักเราไม่หมดนะครับครับตอนนี้เราก็ขายไปเรื่อยๆเนาะขายไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้อย่างตัวเนี้ยนี่ครับอย่างตัวเนี้ยที่ว่ามันอยู่ตรงนี้ก็คือมีลูกค้ามาเอาแล้วเนี่ยเขียนทะเบียนรถใส่แล้วนะครับก็จะเหลืออะไรบ้างแพลวเหลืออะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ขายไปเนี่ยมีกวางตุ้งครับผักบุ้งแตงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับที่อยู่ข้างหน้านี่คือยังไม่มีคนสั่งเนาะแต่ข้างหลังก็คือถั่วล่ะถั่วมีคนสั่งแล้วอย่างมะเขืออยู่บนรถล่ะอ๋อมะเขือก็มีคนสั่งมาแล้วครับนี่ครับก็คือให้คนมุงหนาให้ดูที่มันไม่ค่อยเห็นลูกค้ามาตรงหน้าร้านก็คือตัวเนี้ยเนี่ยที่อยู่บนรถเนี่ยตอนนี้นะครับคือมีคนโทรมาสั่งน้องบาสแล้วหาอะไรน้องหาอะไรครับหาอะไรซีฟอมฮะซีฟอมอะไรนะผักซีฟอมครับผักซีฟอมผักซีฟอมเป็นยังไงบ้างผักซีฟอมครับผักซีฟอมครับน้องก็บอกว่าหาผักชีพร้อมงงกันเลยครับนี่ครับมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับที่ตลาดนี่แต่วันนี้คนน้อยมากเลยแม่ค้าเยอะนะครับแม่ค้าเยอะก็ขายดีไหมบัสวันนี้ขายดีไหมเราถามน้องก่อนถือว่าขายดีไหมขายไม่ดีนะเกือบหมดอ่ะ คือขายไม่ดีเกือบหมดนะครับแต่ตัวนี้คือนี่ครับจะมีซาเล้งมาแบบนี้ของน้องเขาคือซาเล้งมาแบบนี้คือเขาจะเป็นออเดอร์ที่สั่งแล้วเนาะตัวไหนอีกตัวไหนอีกนี่แบบนี้ก็คือย่นเลยเหรอโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแบบนี้เลยครับน้องก็สันใหญ่มากตัวยกไว้นี่แพร่บาทเด้เออระวังหัวด้วยนี่เลยครับแบบนี้เลย
จะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้ววันนี้ผมมาเป็นกำลังใจให้น้องเขาจะหมดแล้วนี่ส่วนในโฟนฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกกระหล่ำพวกผักกัดดอกมาเป็นรถ6ล้อเลยชุดจุดนู้นครับน่าจะเป็นแผงใหญ่เลยนะครับส่วนเราฝั่งนี้จะเป็นแผงย่อยนี่เอาพุ่งไหนโอ้ไม่ผิดหวังครับคนเมืองหนาวมาวันนี้ไม่ผิดหวังมากเลยนี่ก็คือตรงนี้เขาสั่งกันแล้วมีวินประจำนี่โอ้เตียนขนาดนี้เลยว่ะของไตจะถามพี่ก่อนพี่สอบถามแป๊บนึงครับพี่ได้ดีไหมรายได้ที่ได้ดีไหมพี่ผักได้ดีไหมก็ได้ครับก็ได้ว่าแล้วเล่าหนาบูดบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวไปขับรถนู่นนะครับนู่น4ประตูเลยนะอันนี้ก็คือไปแล้วพี่เขาไปแล้วนี่แต่สายด่วนทั้งนั้นหุ่นไปแล้วเอายังไม่ไปอีกเดี๋ยวถามพี่คนนี้ก่อนได้ดีไหมพี่ขับซาเล้งพี่ได้ดีไหมไม่ได้เลยผักไตไม่ได้อะไรเลยผักไตครับผักไตเขาวันไหนเขาวันนี่เลยโอ้ผักไตร้อยผักไตพี่เขาบอกผักไตผักไตวันไหนคนเยอะพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆงงเลยไปเรื่อยๆทีนี้คนจะมาเรื่อยๆคนจะมาเรื่อยๆพี่วิ่งอยู่นี่กี่ปีแล้วโอ้เยอะอยู่เยอะแล้วพี่อะไรครับพี่อะไรพี่กวนครับพี่กวนเนาะโอ้นี่จำหน้าไว้เลยนี่ครับนี่ใครจะใช้แกส่งถึงที่ใครมาซื้อถึงที่พี่โลนึงก็ส่งโอเคครับอันนี้คือจะเป็นบินนะครับเป็นบินซาเล้งบินซาเล้งก็มันมีหลายอาชีพนะครับมีผักมาลงก็มีคนวิ่งส่งแล้วก็มีรถน้ำมาขายของมาเรื่อยใช่ไหมรถมาเรื่อยรถก็ติดครับนี่มาอีกแล้วเข้ามาแบบนี้เขาก็จะทยอยเปลี่ยนกันเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆนะครับใครหมดก็กลับบ้านใครเหลือก็ขายต่อแต่คนหมอนาวบอกเลยว่าเสี่ยงถ้าใครไม่มีออเดอร์มานี่เสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากถ้ามาเยอะๆแบบนี้นะแต่น้องบาสก็คือมันคงไม่เสี่ยงแล้วมันเหลือไม่กี่ตัวเนี่ยพี่คนนี้หาอะไรครับพี่180นี่อันนี้พี่ก็จะมาหาแบบนี้80 บาทสวยพี่ผักบุ้งวันนี้บอกเลยว่าสวยจริงก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวถามน้องคนนี้ก่อนน้องเอาไปทำอะไรกินน้องไปทำอะไรกินแม่ฝากซื้อโอ้น้ำแข็งเอาไหมน้องน้ำแข็งเอาไหมถ้าได้ก็ดีอ๋อได้ก็ดีพี่แถมน้ำแข็งเขาหน่อยเดี๋ยวยังไม่ช่างเลยเอาไปกินใช่ไหมน้องหรือเอาไปยังไงหรือไปขายต่อเอาไปขายต่อน้องขายอยู่ที่ไหนอยู่หนองคายหนองคายมาซื้อไกลขนาดนี้เลยโอ้โหครับที่น้องมาจากหนองคายตรงแซ่ไปมัดขายต่อเนาะเนี่ยทีนี้มาเดินตลาดแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเพราะน้ำแข็งใส่ถุงให้เขาไปเมื่อกี้นี่ไม่ใช่มันหนักกว่าเดิมนะเลือกยังไงน้องบอกหน่อยวิธีการเลือกยังไงแม่บอกว่าอย่าเอาก้านยาวอย่าเอาก้านยาวโอ้โหแล้วดูไปว่ามันเกี่ยวไหมก้านยาวดูยังไงครับก้านยาวมันจะมีเป็นสลับพันธุ์อันนี้ยาวไหมแม่อันนี้ยาวไหมน้องไม่ยาวไม่ค่อยยาวแล้วก็ใบก็สวยใบสวยใบไม่ลายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เขียวอ๋อครับนี่เลยนี่จากใจคนซื้อนะครับไม่ใช่คนขายเราถามคนซื้อก่อนว่าเอาแบบไหนก้านยาวไม่เอาเป็นไรมันขายดีหรือยังไงถ้าเป็นก้านยาว น้ำหนักมันจะไปกับก้านโอ้อันนี้น้องอะไรครับน้องอะไรครับชื่อบอลน้องบอลนะเป็นยังไงครับผมมาถึงที่อย่างนี้เราคนเมืองหนาวไม่คาดอยู่แล้วพี่ท่านคนเมืองหนาวครับคนมาอีสานนี่ดีครับครับปกติรีวิวรถอันนี้มาตลาดหน่อยนะครับลง YouTube แล้วบัดนี้เอาจักถุงละได้จักถุงละได้ไปละพี่ได้พ่อพี่เอาจักถุงของพี่
2ถุง2ถุงอันนี้ไปให้นางกินครับโอ้เอาไปขายเอาไปขายต่อส่วนมากจะเป็นเอาไปขายต่อนะครับไม่ใช่คนเอาไปกินหรอกส่วนมากโอ้ผมนี่ก็สรรหาจะถามว่าจริงๆฟังคนหมั่นไส้ผมเลยนั่นแหละนี่มาอีกแล้วนี่เลยไอ้คันดำนี่มาหรือขายหมดแล้วมาใหม่ครับดูแล้วมันมาใหม่นี่มากันแบบนี้นะครับแต่ละคันเต็มรถเต็มคันกันเลยนะครับเจ้าเจ้าก็คือคนเมืองหนาวก็พามาดูบรรยากาศจะเป็นแบบนี้โดยรวมครับโดยรวมอย่างคุณแม่นี่มาซื้อไปขายนะครับซื้อไปขายส่วนมากจะเป็นแม่ค้านะครับแม่ค้าก็จากรับส่งก็ไปขายย่อยนะครับเป็นมัดขายพามาดูแล้วก็จะเป็นแบบนี้บรรยากาศจะมาเรื่อยรถลูกค้าก็จะมาเรื่อยครับแต่คนที่มาขับคันเขาเอามาวันนี้ลูกค้าจะไม่ค่อยเยอะนะครับก็ขโมยสันดีก็ความเต็มทีนี้ก็ตรงนี้ก็คือเหลือแค่นี้เนาะแถวเนาะเหลือแค่นี้นะครับเรียบร้อยบ้านครับผม